สเคปพลานแผงคุมขังนอกเรือนจำการล่มสลายของระบบยุติธรรมราคาที่คนไทยต้องจ่ายให้ทักษิณเรียกว่าเป็นอีกจังหวะนรกของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินเลยก็ว่าได้หลังกรมราชทัณฑ์ออกระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพุทธศักราช2566โดยประกาศเมื่อวันที่6ธันวาคม66และมีผลเมื่อวันที่7ธันวาคม66สาระสำคัญของระเบียบฉบับดังกล่าวคือการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการกำหนดสถานที่คุมขังอื่นที่มิใช่เรือนจำโดยเปิดทางให้คุมขังผู้ต้องขังในสถานที่สำหรับอยู่อาศัยหรือสถานพยาบาลได้โดยถือเป็นระยะเวลาจำคุกหรือเรียกง่ายๆว่าระเบียบคุมขังนอกคุกอ่านแค่ชื่อระเบียบไม่ต้องนึกอื่นไกลหน้าของนายใหญ่ชั้น14ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีลอยขึ้นมาทันทีเป็นทักษิณผู้ที่เดินทางกลับไทยเมื่อ22สิงหาคม66ก่อนเข้าสู่กระบวนการมอบตัวรับโทษในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแต่ยังไม่ทันได้ค้างคืนในเรือนจำเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็ส่งตัวเขาไปรับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่แปลกที่พอระเบียบออกมาจะมีคำถามดังๆจากเสี่ยอู๊ดจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปถึงเศรษฐาและรัฐบาลว่าปล่อยให้กรมราชทัณฑ์ลักไก่ออกระเบียบให้นักโทษไปติดคุกที่บ้านเพื่อรองรับนักโทษชั้นพิเศษได้อย่างไรมองอย่างเป็นธรรมกับรัฐบาลต้องบอกว่าคำถามของจุรินทร์เป็นคำถามในลักษณะตีกินไม่น้อยเพราะอาจจะหลงลืมว่าแท้จริงแล้วระเบียบคุมขังนอกคุกนั้นมีการดำเนินการมาเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วรัฐบาลชุดที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและมีรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชื่อจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์โดยเป็นการดำเนินการโดยสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสังกัดพรรคพลังประชารัฐที่วันนี้มาเป็นรองนายกและส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยดังนั้นรัฐบาลชุดที่ผ่านมาจึงต้องรับรู้และไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในเรื่องนี้ได้สมศักดิ์ที่ไม่ยอมตอบคำถามโดยตรงว่าทักษิณได้ประโยชน์จากระเบียบนี้หรือไม่หรือระบุว่าสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องออกอนุบัญญัติในทุกมาตราให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช2560เพื่อประโยชน์ของการบริหารจัดการแต่ไม่ได้ลงในรายละเอียดผู้ที่จะพิจารณาว่าใครเข้าเงื่อนไขของระเบียบดังกล่าวหรือไม่อยู่ที่กระทรวงยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยก่อนหน้านี้สมศักดิ์รวมไปถึงกรมราชทัณฑ์ก็เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อมีการประกาศระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกันเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน66ซึ่งเป็นช่วงที่ทักษิณกำลังประกาศจะเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อรับโทษในคดีที่ตัดสินเป็นที่สุดแล้วรวมทั้งครั้งที่สมศักดิ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขณะนั้นลงนามในกฎกระทรวงยุติธรรมปี2563ที่มีเนื้อหาส่วนหนึ่งกล่าวถึงการใช้สถานคุมขังอื่นนอกเหนือจากเรือนจำซึ่งเจ้าตัวเคยชี้แจงว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช2560เช่นกันโดยกฎหมายฉบับนี้เริ่มยกร่างตั้งแต่ปี2558มีเป้าหมายเพื่อปฏิรูปงานราชทัณฑ์ด้วยการยกเลิกกฎหมายราชทัณฑ์ฉบับเดิมที่ใช้มา80ปีขณะที่เสี่ยวีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจากพรรคประชาชาติก็ปฏิเสธจะตอบคำถามว่าทักษิณเข้าเงื่อนไขตามระเบียบกรมราชทัณฑ์หรือไม่แต่อธิบายที่มาที่ไปว่าคณะกรรมการราชทัณฑ์ได้ประชุมไว้หลายเดือนแล้วโดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรมคอยดูแลทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบคุมขังนอกคุกทั้ง2คนระหว่างปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้สังกัดพรรคเพื่อไทยหากแต่เป็นที่รับรู้ว่ามีสายสัมพันธ์ระดับใดกับนายใหญ่คนเสื้อแดงต้องไม่ลืมว่าทักษิณย้ำแล้วย้ำอีกถึงการกลับประเทศแบบเท่ๆซึ่งในความหมายก็คือการไม่ต้องติดคุกนั่นเองการเดินทางกลับประเทศของทักษิณเพื่อเข้ากระบวนการยุติธรรมนั้นอาจมองได้ว่าเป็นแผน A ซึ่งก็เป็นไปตามเป้าประสงค์เพราะไม่ต้องนอนในเรือนจำแม้แต่คืนเดียวและได้ออกมานอนอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจอย่างที่ทราบดังนั้นประกาศหรือระเบียบเกี่ยวกับผู้ต้องขังของกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ที่วางไว้เป็นแผน B C D จึงไม่จำเป็นต้องหยิบมาใช้ขณะเดียวกันกระบวนการในหน่วยงานราชการก็เดินหน้าไปแล้วก็ต้องประกาศออกมาตามขั้นตอนกระนั้นก็ดีสิ่งที่ควรตั้งคำถามกับการที่ทักษิณผู้ซึ่งไม่ต้องนอนในคุกแม้แต่คืนเดียวและปล่อยให้เขาเป็นเทวดาชั้น14อย่างที่เห็นและเป็นอยู่โดยไม่แคร์ความรู้สึกคนทั้งประเทศก็คือราคาที่ประเทศนี้ต้องจ่ายให้กับความเสียหายที่เกิดกับกระบวนการยุติธรรมไทยที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่ทำให้บรรดานักโทษระดับ VIP ไม่ว่าจะเป็นนักโทษที่เป็นนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลทั้งหลายใช้เป็นโมเดลหรือคัมภีร์ติดคุกอย่างไรให้ไม่ต้องรับโทษอยู่ในคุก